วันนี้จะมาเล่าถึงวิธีการรักษาสายตาที่เรียกว่าเฟมโตเลสิกนะคะเฟมโตเลสิกเราก็จะต้องมารู้ก่อนว่าเลสิกนั้นมี2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือการแยกชั้นกระจกตาและขั้นตอนที่2เป็นการรักษาสายตาด้วยเลเซอร์นะคะการแยกชั้นกระจกตาของวิธีเฟมโตเลสิกนั้นใช้เลเซอร์ค่ะในการแยกชั้นกระจกตาและเลเซอร์ที่เป็นพระเอกแรกก็คือเฟมโตเซคันด์เลเซอร์ใช้เฟมโตเซคันด์เลเซอร์ในการเจรไนเปิดฝากระจกตาหรือที่เรียกว่าแฟลปมาเพราะฉะนั้นข้อดีของเฟมโตเซคันด์เลเซอร์คือเราจัดตำแหน่งได้ว่าเราจะให้แฟลปนั้นน่ะขั้วอยู่ด้านบนหรือด้านข้างเราปรับความหนาของแฟลปได้ว่าเราต้องการแฟลปหนาหรือบางแค่ไหนอันนี้ก็ทำให้ประโยชน์ของคนที่บางทีเนี่ยค่าสายตาเยอะหรือกระจกตาบางนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะปรับเลือกความหนาของแฟลปได้นั่นเองนะอันนี้ข้อดีของเฟมโตเลสิกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเฟมโตเลสิกก็จัดการปิดจุดรั่วทุกอย่างเลยของใบมีดในการแยกชั้นกระจกตาเพราะฉะนั้นก็คืออัพเลเวลขึ้นมาแหละถ้าเทียบกับใบมีดนั่นเองเมื่อทำเฟมโตเซคันด์เลเซอร์เรียบร้อยแล้วเปิดฝากระจกตาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเรียรนัยรักษาสายตาด้วยเอ็กเซมเลเซอร์รักษาสายตาสั้นยาวเอียงจากนั้นก็ปิดแฟบกลับแล้วก็รอแผลติดนะคะในคืนแรกหลังทำเฟมโตคนไข้ส่วนใหญ่จะบ่นว่าเขามีอาการระคายเคืองค่ะมีน้ำตาไหลได้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีความเจ็บนิดหน่อยพอรำคาญหรือมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีทรายที่ตานะส่วนใหญ่วันแรกอ่ะก็จะแนะนำให้พยายามนอนพักให้ได้การนอนพักทุกตื่นจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นแล้ววันแรกอะค่ะขยันหยอดน้ำตาเทียมนิดนึงหยอดบ่อยๆส่วนยาแก้อักเสบก็ขึ้นอยู่กับว่าวันรุ่งขึ้นนั้นตรวจมีการอักเสบมากน้อยแค่ไหนแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็วันละ4ครั้งเท่านั้นเองยาแก้อักเสบในเฟมโตเลสิกเนี่ยก็จะประกอบด้วยส่วนผสมระหว่างสเตียรอยด์กับยาแก้อักเสบที่ป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเราจะห้ามคนไข้เฟมโตเลสิกไม่ให้โดนน้ำ7วันนะเพราะว่าแผลเนี่ยมีขนาด21มิลลิเมตรเราต้องรอไม่ให้โดนน้ำเลยนะจน7วันถึงให้ล้างหน้าได้โดนน้ำได้เพราะฉะนั้นในช่วง 1-7 วันแรกเราใช้วิธีเช็ดตานะคะเราจะไม่ให้เหงื่อเข้าตานะเพราะฉะนั้นจะยังเล่นกีฬาอะไรไม่ได้จนหลัง7วันถึงจะสามารถที่จะให้เหงื่อเข้าตาได้นอกเหนือจากนั้นก็ต้องระวังเรื่องฝุ่นระวังเรื่องควันเข้าตาที่เราเจอบ่อยๆก็คือการทำกับข้าวหรืออาหารบางชนิดหรือในเคสที่ทำงานที่จะต้องบุกไปยังไซต์ต่างๆเช่นไซต์ก่อสร้างเป็นต้นพวกนี้ถ้าจำเป็นที่จะต้องไปก็อาจจะต้องมีแว่นที่เป็น protective glasses พอหลัง7วันที่เราดูแลตัวเองนั้นเนี่ยเราถึงจะโดนน้ำได้นะคะถ้าแผลดีไม่ติดเชื้อแล้วก็จะให้ล้างหน้าแล้วเราจะรอค่ะรอให้ค่าสายตานิ่งเนี่ยที่4-6สัปดาห์เมื่อสายตานิ่งแล้วก็จะรอไปจนถ้าในบางรายเช่นถ้าสายตาสั้นเยอะๆแล้วจำเป็นต้องเติมเลเซอร์ในกรณีเฟมโตเลสิกเราจะเติมเลเซอร์หลัง3เดือนนะคะ